ไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับอันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในคำสั่ง stack นะครับใน8051นะครับใน8051 stack หน่วยความจำ stack จะเป็นลักษณะของการเลื่อนขึ้นนะครับการเลื่อนขึ้นหมายความว่ายังไงนะครับสมมุติว่าตัวนี้คือเมมโมรีนะครับเมมโมรีนะครับผมอาจจะเขียนแอดเดรสนะครับขนาดนี้อันนี้คือ0 1 2 3 4 5 6 7สมมุติว่าอันนี้คือแอดเดรสนะครับอันนี้คือ address ภายในนี้เก็บ data อยู่นะครับอันนี้คือ memory นะครับ PC โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเก็บ data เนี่ยนะครับ DPTR ส่วนใหญ่แล้วเราจะชี้ที่ต้นทางถูกไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเลื่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PC หรือ DPTR เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลื่อนจากน้อยไปหามากถูกไหมครับแต่ stack pointer นะครับเวลาเก็บเนี่ยเวลาเก็บ PC ส่วนใหญ่จะไล่จากล่างขึ้นบนนะครับไล่จากล่างขึ้นบนแต่เวลาเก็บ stack มันจะไล่จากบนลงล่างนะครับเนื่องจากอะไรสมมุติว่ามีคุณมีข้อมูลอะไรอยู่สักอย่างนะครับอันเนี้ยข้อมูลนะครับข้อมูลปึ๊บถ้านี้คือคุณคือ stack นะครับข้อมูลไล่ขึ้นจากข้างล่างนะข้อมูลไล่ขึ้นจากข้างล่าง stack ไล่ขึ้นจากตัวนี้สมมุติว่าอันนี้คือภาพอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้คือถ้า stackในกรณีที่ stack ไล่ขึ้นเหมือนกันนะครับคุณมีหน้าที่สำหรับเก็บข้อมูลเท่าไหร่ครับก็คือแค่นี้ถูกไหมครับ stack คุณจะใช้น้อยหรือใช้มากเนี่ยเป็นไงครับไอ้นี่คือสมมติ stack ใช้แค่นี้เพราะนั้นไอ้นี่คือเหลือถูกไหมครับเหลือในทางอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่สองใน8051นะครับข้อมูลเหมือนกันนะครับข้อมูลเก็บขึ้นเหมือนกันข้อมูลวิ่งขึ้นเหมือนกันสแต็กวิ่งลงนะครับสแต็กวิ่งลงสมมุติว่าผมใช้สแต็กไปแค่นี้อันนี้สแต็กอันนี้ข้อมูลเป็นไงครับข้อมูลผมวิ่งขึ้นได้ถึงเมื่อไหร่ถึงแค่นี้เลยสแต็กใช้มากข้อมูลผมก็ใช้ได้น้อยแต็กใช้น้อยข้อมูลผมก็ใช้ได้มากถูกไหมครับเพราะนั้นเส้นตรงนี้แวลลี่ได้ถูกไหมครับเส้นตรงนี้แวลลี่ได้เมมโมรี่มีเหลือกินเหลือใช้ไหมครับไม่เหลือนะครับใช้พอดีเลยเทียบกับแบบบนนะครับตัวนี้ยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าข้อมูลเนี่ยวิ่งตรงนี้ฟิกซ์อันนี้ vary ถูกไหมครับเพราะนั้นแบบไหนดีกว่าครับแบบนี้นั้นแบบนี้ไม่ใช้นะครับเพราะนั้น stack เนี่ยจะวิ่งลงนะครับ stack จะวิ่งลงจะวิ่งจากมากไปหาน้อยก็คือส่วนใหญ่จะวิ่งนะครับจากมากไปหาน้อยก็คือ address สูงสุดไปยัง address ต่ำสุดนะครับมากไปหาน้อย
สองแบบนะครับฟิกกับวารี่ทีนี้มาดู MTS 51บ้างนะครับเป็นไงตัว MTS 51นะครับก็บอกว่า stack grow upward นะครับ upward ก็คือไล่ไงครับ upward up ขึ้นนะครับ upward คือไล่ไปดังแนวขึ้นแนวบนนะครับเพราะฉะนั้นวงเล็บไว้ว่า from low memory to high memory นะครับก็คือไล่จาก low ไปยัง high เพราะนั้นเป็นแบบไหนครับแบบไหนครับแบบที่1หรือว่าไอ้แบบที่มันมี memory เหลือนั่นแหละนะครับแต่ว่านะครับในนี้ MTS 51นะครับMTS 51จะเป็นแบบไล่ขึ้นนะครับจากเมมโมรีตัวนี้ไล่ขึ้น upward นะครับตัวนี้คือ8051เพราะฉะนั้นข้อเสียมันก็คือมันจะมีเนื้อที่ว่างๆอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเมมโมรีไม่ค่อยได้ใช้อะไรเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถใช้งานแตกได้เหลือเฟือเลยนะครับอีกอันนึงถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็น CPU ตระกูลอื่นอย่างเช่น80 8086นะครับหรือว่าพวกตระกูล Z80 นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็แล้วแต่เพราะนั้นอันนี้ให้จำไว้ว่าไอ้ MTS 51จะเป็นลักษณะการไล่ขึ้นนะครับไล่ขึ้นเมื่อนะครับอันนี้เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา stack pointer นะครับอันนี้พิเศษหน่อยนะครับปกติ register อื่นจะเป็น0หมดอย่างที่ผมกล่าวถึงคราวที่แล้วนะครับเฉพาะ register SP นะครับพิเศษหน่อยนึงก็คือเมื่อ power up ขึ้นหรือว่าเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับ register SP เนี่ยจะไปชี้ที่ number 07นะครับก็คืออันนี้คือ addressที่มันชี้อยู่จะสังเกตว่า stack pointer นะครับมีขนาดแค่เท่าไหร่เองครับ8บิตนะครับมีขนาดแค่8บิตเนื่องจากว่ามันชี้อะไรครับ internal ram internal ram มี address ขนาดแค่8บิตนะครับ internal ram มีขนาด8บิตสังเกตว่านะครับสังเกตว่าเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยแต่พอยเตอร์ชี้ไปที่07นะครับชี้ไปที่07เพราะนั้น area ที่จะใช้เป็น stack นะครับจะอยู่ที่08ถึง 1fนะครับ08ถึง 1F ก็คือตั้งแต่ SP บวก1ขึ้นไปมันไล่ขึ้นนะครับอย่าลืมว่าไล่ขึ้นเพราะนั้นมันจะวิ่งตั้งแต่07ขึ้นไปถึง 1F นะครับเพราะนั้น07ถึง08จนถึง 1F เนี่ยมันคืออะไรก็คือ register R 0ถึง R8 เนี่ยโทษ R0ถึง R7 เนี่ยในแบงค์ที่2ถึงแบงค์ที่4เพราะนั้นถ้าเราจะใช้ stack เนี่ยแบงค์2หรือแบงค์4เราจะใช้ไม่ได้นะครับคือจริงๆใช้ได้แต่ว่ามันจะทับกับ stack ซึ่งจะทำให้ระบบมันลวนเพราะนั้นถ้าเราจะใช้ stack pointer เพราะนั้นถ้าเราจะใช้ stack เนี่ยนะครับ register bank 2 3 4เราจะไม่ใช้นะครับใช้แค่1อย่างเดียวstack pointer นะครับนอกจากนี้ก็สามารถใช้ใน address ที่30ถึง 7F ได้นะครับก็คือ stack pointer stack pointer มี stack area นะครับ stack memory เนี่ยนะครับสามารถเซตได้2ช่วงด้วยกันก็คือ08ถึง 1F นะครับแล้วก็30ถึง 7F นะครับมี2ช่วงด้วยกันเพราะนั้นคุณอาจจะ move SP ด้วย30ก็ได้ move SP ด้วย32นี้ก็ได้นะครับเพื่อเซต stack ให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับเพราะนั้นมีอยู่2ช่วงด้วยกัน